สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมจิทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัปเดตแพทให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเพราะว่าแพทนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีตัวละครใหม่ด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมรวมทั้งคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับผมจะได้มีคลิปลงในช่องของผมนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตประจำวันนี้กันเลยนะฮะวันนี้ก็วันที่12เนาะกันยายน2018นะครับผมก็มีตัวละครระดับ SSR เข้ามาใหม่นะนี่ครับเข้ามาที่คู่มือนะครับแล้วก็เลือกเป็น SSR นะฮะปั๊บอยู่ไหนดูก่อนนะฮะนี่ครับผมมิเคสึนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ติดตาม channel ผมเนี่ยผมก็จะทำข้อมูลมิเคสึไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมแต่ว่าเข้าเกมมาเนี่ยสกิลมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะฮะแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ติดเมตาอย่างแน่นอนนะครับป่วนศัตรูได้เยี่ยมมากๆนะเออนะก็อย่าลืมไปเปิดหากันดูนะครับสำหรับมิเคสึนะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครที่มี SSR ครบแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มิเคสึสูงมากนะฮะคือแบบการันตีการได้เลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะนอกจากมิเคสึแล้วเนี่ยเรายังมีตัวละคร SSR แล้วก็แก๊งของเขาที่กลับมานั่นก็คือโฮซุกินั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะกิจกรรมพิเศษโฮซุกิครั้งที่2นะครับชิ้นส่วนของโฮซุกิเนี่ยจะได้รับจากการอัญเชิญนะครับดันเจี้ยนพิเศษนะฮะ1ชิ้นต่อ1วันนะครับส่วนชิ้นส่วนโอโกะเนี่ยจะได้รับจากการอัญเชิญเท่านั้นเนาะส่วนพีชมากินะครับจะได้รับจากศาลเจ้านั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีแต้มศาลเจ้าเยอะๆเนี่ยก็สามารถไปแลกพีชมากิคาราชิได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามนี้นะฮะมันจะมีชิ้นส่วนสกินด้วยนะครับของโอโกะแล้วก็พีชมากินั่นเองนะครับก็ดันเจียนโฮซุกิครับ3ชิ้นต่อวันนะครับบอสในห้วงอสูรแล้วก็ร้านค้าลึกลับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้ชิ้นส่วนสกินนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของใหม่นะฮะไหนดูซินี่ครับระยะเวลากิจกรรมนะครับวันที่12นะฮะถึงวันที่18นะสิ้นสุดตอน5:59 PMนะครับแล้วก็เมื่ออัญเชิญเนี่ยมีโอกาสได้รับชิ้นส่วน SSR โฮซุกิรวบรวมชิ้นส่วน50ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถอัญเชิญเขาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของโอโกะเนาะครบ40ชิ้นก็อัญเชิญได้นะฮะส่วนอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับผมก็สามารถแลกได้นะครับในศาลเจ้านั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับผมราคาแค่ตัวละ200ฉะนั้นเนี่ยพีชมากิจะทำสกิลได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีกิจกรรมนะฮะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมดีแบบดีโคตรเลยนะเพราะว่านี่ครับผมตัวใหม่ไม่ซ้ำแน่นอนนะครับ SSR ที่ยังไม่ได้รับเนี่ยก็ตอนนี้ยังเป็น0/1นั่นเองนะครับถึงมันจะไม่ได้เพิ่มเรทนะครับแต่ว่ามันจะได้ตัวละคร SSR ที่เรายังไม่เคยมีนะครับผมอย่างผมเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างของผมนะฮะSSR นะครับผมนี่ฮะอย่างผมเนี่ยขาดอยู่3ตัวเนาะก็คือฮิกังบานะนะครับผมมีเคสึแล้วก็อิบารากิโดจินะครับถ้าเกิดผมเปิดได้ SSR รอบต่อไปเนี่ยมันจะได้อยู่ในแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะก็ลุ้นเอาฮะว่าจะได้มีเคสึหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดใครมีทั้งอิบารากิฮิกังบานะแล้วก็ตัวอื่นครบหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้มีเคสึอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่มีครบทุกตัวเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวนะก็จะได้มีเคสเลยนะครับแล้วก็รอเก็บยันรอตัวต่อไปได้เลยสบายๆนะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดก็ขอพูดถึงกิจกรรมอื่นด้วยนะฮะก็จะมีกิจกรรมนี้ครับผมรอโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะกดเข้ามาดูเลยก็ได้ครับผมเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็กิจกรรมเหมือนกับตอนเทศกาลฤดูร้อนเลยนะฮะก็นี่ครับผมเก็บสะสมแต้มนะครับเพื่อที่จะได้ของรางวัลเหล่านี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเก็บแล้วก็แลกคือมีเยอะมากนะครับจนไปถึงชิ้นส่วน SSR ด้วยนะครับผมก็วิธีสะสมคะแนนก็ตามนี้เลยครับผมลงสำรวจนะครับได้1คะแนนนะครับประลองได้2คะแนนนะครับปลุกพลังได้2คะแนนนะฮะอัญเชิญด้วยยันแตกหักได้1คะแนนนะครับดันเจียนมิตามะ2คะแนนนะครับยันลึกลับเปิดยันลึกลับเนี่ยได้5คะแนนนะโจมตีเขตอาคมได้2คะแนนแล้วก็เปิดยันข้ามภพได้5คะแนนนั่นเองนะครับผมก็เนี่ยครับรีบเก็บแต้มมาแลกกันนะเพราะว่ามันก็มีของดีๆเยอะนะเนี่ยอย่างยัน3ใบเงี้ยอย่างดารุมะ4ดาวเงี้ยนะฮะก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับผม
โอเคฮะมีอะไรอีกเดี๋ยวผมขอดูแว็บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆก็หลักๆก็จะเป็นตัวใหม่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่เป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับก็คืออัญเชิญ SSR ไม่ซ้ำแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ครับนี่ฮะกดผิด ก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดแพ็คนะฮะเปิดแพ็คนะครับผมแล้วไม่ได้ SSR นะครับผมไม่มี SSR นะครับก็จะสามารถเปิดฟรีได้อีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เขานำมาให้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ลองไปเปิดกันดูว่าฮะผมจะได้ SSR หรือเปล่านะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับผมมีการสปอยมาบอกแล้วนะครับผมว่าจะมีการลดราคานะครับร้านค้ามิตามะ 20% นะครับผมแล้วก็รวมถึงการรีเฟรชฟรี30ครั้งด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงการกลับมาของการเดิมพันด้วยนะฮะซึ่งน่าจะอยู่ในหน้าเมืองเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้ามาแน่นอนนะใครที่ยันหมดนะครับอย่างน้อยก็เตรียมเงินไว้หน่อยละกันนะเพื่อที่จะมาเดิมพันกับเจ้ากบนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะโอเคก็หมดแล้วแหละสำหรับอัปเดตวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาเปิดกันดีกว่านะฮะโอ้โหผมมียันอยู่แค่นี้แหละนะ14ใบนะครับก็จะมาดูว่ามันจะออกไหมนะรวมถึงมาเปิดให้ดูด้วยฮะว่ามันจะได้ชิ้นส่วนโฮซุกินะครับผมโอเคฮะน้องมิเคสึมาหาพี่เธอมาเถอะนะซอโซใช่ไหมผมจำไม่ได้ละมิเคสึผมกระตุกมากเลยฮะไม่เป็นไรครับมิเคสึคิวคิวเนียริสึอย่าไหลพออย่าไหลอย่าไหลโอคุนะครับตัวแรกครับกับป่าครับผมโคโดคุชิครับ3ตัวไปแล้วอ่ะโอ้โหน้องล่มครับโอ้โห5ตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหโอเคฮะฮันเนียมาครับถือว่าดีอยู่นะสำหรับฮันเนียนะฮะโอ้โห3ฮะโจโจโอ้โหมาทั้งพี่ชายน้องสาวโอ้โหสุดเกลือนะแต่ก็ได้อยู่นะฮะยังได้ฮันเนียครับนี่ถ้าเกิดไม่ได้ SSR นะครับเพื่อนๆก็จะได้ยันลึกลับนั่นเองนะครับ1ใบไปเปิดฟรี1ครั้งนี่ฮะรวมทั้งได้ชิ้นส่วนโฮซุกิแล้วก็โอโกะด้วยนะบอกเลยว่าเปิดแพ็คช่วงนี้คุ้มสุดๆนะแล้วก็ได้ตัวละคร SSR ที่เรายังไม่มีด้วยนะใครมียันเยอะๆเนี่ยโคตรคุ้มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะห้าใบสุดท้ายครับจะโผล่ไหม SSR ตัวที่เรายังไม่เคยมีครับเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่า SSR โอเคเป็นชินนะครับแล้วก็ยังได้ชิ้นส่วนอยู่เนาะโอเคฮะมาเถอะโอ้โหวันนี้ผีดิบออกบ่อยนะโอเคฮะก็อย่างเงี้ยฮะเราก็จะได้ชิ้นส่วนด้วยนะครับฉะนั้นการเปิดเนี่ยเราก็เผื่อจะได้โอซูกิมาอีกตัวหนึ่งเลยนะเออโจโจอีกแล้วครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมชิ้นส่วนออกง่ายอยู่นะมาเถอะโอ้โหคุณนะครับไปเอาลืมดูชิ้นส่วนไปสุดท้ายครับผมเทงงูนะฮะโอเคฮะก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดยันนะฮะก็หมดแล้วสำหรับอัปเดตนะครับอ่ะอีกอย่างนึงนะฮะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ให้ดูนะฮะมันน่าจะเข้ามาแล้วนะสำหรับสกินใหม่ของโอโกะใช่ไหมแล้วก็โอโกะมาพอดีฮะนี่ฮะโอโกะนะฮะก็เหมือนจะมีสกินใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะผมมีตัวที่ปลูกพลังยังวะเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะเพื่อนๆว่ามีหรือเปล่านะฮะเหมือนจะไม่มีเลยวะโอโกะโอโกะ
เหมือนผมยังไม่ได้ปลูกพลังนะฮะก็เดี๋ยวปลูกให้ดูเลยละกันนะฮะนี่ครับผมเป็นสกินใหม่นะฮะนี่เป็นชุดพิเศษด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าใครเล่นโอโกะต้องไปจัดนะฮะไปลงดันหาต่างๆนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นพีชมากิเนาะพีชมากิก็ยังไม่ได้ปลุกเหมือนกันนะใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนใช่เหมือนกันนะเพราะว่าผมอัพสกิลละเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ปั้นไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับเป็นสกินใหม่นี่โคตรเท่ฮะกระต่ายฮะถือธงด้วยนะครับผมแล้วก็น้องพีทก็หน้าตาเหมือนเดิมอ่ะนะครับเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดระบำดอกไม้ไฟนั่นเองนะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับแต่ก็มันไม่ได้ใช้อะไรซื้อนะครับไปลงดันอะไรเนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนมานั่นเองนะครับฉะนั้นก็อย่าพลาดที่จะได้รับสกินพิเศษของ2ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคฮะก็หมดไปแล้วฮะสำหรับอัปเดตนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการฟังคลิปนี้นั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมฮะแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ